เรามาลองฝึกเล่นคีย์บอร์ดเพลง September ของ Earthwind and Fire ครับเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ D เนาะริทึมก็จะเป็นประมาณนี้ครับมือซ้ายนะครับมือซ้ายนะครับพอวนครบรอบแล้วก็จะเป็นส่งด้วยคอร์ด A ครับประมาณนี้นะครับโอเคมือขวาก็จะเป็นคอร์ด D major 7นะครับแล้วก็ C sharp minor 7แล้วก็ B minor แล้วก็ F sharp minor 9นะครับริทึมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมือซ้ายมือซ้ายมือขวาก็จะเป็นจับแบบนี้ครับคือถ้าจับเบสด้วยมันก็จะเป็น D major 7แต่ถ้าเป็นแต่มือขวามันก็จะเป็นโน้ตแบบนี้นี้นะครับคราวนี้พอลองมารวมมือกันนะครับแล้วก็ส่งด้วยคอร์ดผมเรียก A 13นะครับก็คือมันเป็น Sustention เต็มๆหมายถึงมือขวาเล่น G major 7อย่างนี้แล้วมือซ้ายเล่นเบสเป็น A อย่างนี้ครับมันก็จะได้คอร์ดที่เป็นแบบเหมือนคอร์ดออนนะครับตัวคอร์ดเป็น G แต่เบสเป็น A นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับคราวนี้ลองมาฟังกันดูอีกทีนะครับยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเฮ้